ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดจี้เอาผิดคนเขียนและสื่อเผยแพร่บทความดูถูกม้งชี้เข้าข่ายเฟกนิวนักสิทธิชาติพันธุ์จี้เอาผิดคนเขียนและสื่อเผยแพร่บทความดูถูกม้งชี้เข้าข่ายเฟกนิวนายสุรพงษ์กองจันทึกประธานมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมและเลขานุการอนุกรรมาธิการด้านผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มชาติพันธุ์สภาผู้แทนราษฎรแสดงความคิดเห็นในกรณีที่วาสนานาน่วมนักข่าวสายทหารเผยแพร่บทความโดยอ้างว่าเขียนโดยเสืออากาศ 24/7 ซึ่งวิพากษ์วิจารณ์การลงพื้นที่ของนายธนาธรที่พบปะกับชาวม้งโดยนำเสนอมุมมองที่ดูถูกเหยียดหยามกลุ่มชาติพันธุ์ม้งว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการสะท้อนมุมมองทางการเมืองแต่เอาชาติพันธุ์ม้งเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหลังจากมีภาพปรากฏว่านายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ไปร่วมงานปีใหม่ม้งที่อำเภอพบพระจังหวัดตากทำให้คนม้งถูกรังเกียจตามพรรคการเมืองที่ถูกโจมตีจากกลุ่มที่มีความคิดเห็นอยู่ตรงข้ามพรรคอนาคตใหม่ทั้งเรื่องเชื้อสายและเชื้อชาติของคนไม่ควรนำมาโยงกับเรื่องทางการเมืองนายสุรพงษ์กล่าวต่อว่าทั้งที่ในความเป็นจริงคนม้งเขามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างยาวนานเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมของไทยและได้รับการยอมรับให้อยู่ในประเทศไทยมีสิทธิเหมือนกับคนไทยได้เป็นส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรก็มีแล้วขณะเดียวกันในสมัยก่อนคนม้งยังมีส่วนสำคัญร่วมกับรัฐไทยรบเพื่อปราบปรามคอมมิวนิสต์ทำให้ฝ่ายความมั่นคงกับคนม้งมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยเฉพาะคนม้งที่พบพระซึ่งเคยร่วมพัฒนากับประเทศไทยและที่ผ่านมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่แต่เดิมคือกระทรวงมหาดไทยได้เข้ามาดูแลกลุ่มชาติพันธุ์ม้งมานานกว่า 50-60 ปีโดยส่งเสริมเจ้าหน้าที่ม้งให้เรียนหนังสือจนจบปริญญาเอกมาแล้วโดยให้คนเหล่านั้นกลับมาช่วยพัฒนาชาวเขาอีกทั้งในรัฐธรรมนูญ60มาตรา70ก็ระบุอย่างชัดเจนว่าให้รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งรัฐก็ทำมาด้วยดีมาตลอดและกำลังจะมีพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมกลุ่มชาติพันธุ์ที่กำลังดำเนินการอยู่เป็นที่น่าเสียดายที่บทความดังกล่าวทำให้เกิดความเกลียดชังกันระหว่างชาติพันธุ์ซึ่งเป็นความพยายามเสี่ยมของเจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวอ้างและสื่อที่นำมาเผยแพร่ทำให้เกิดความเกลียดชังระหว่างชาติพันธุ์ที่มีความพยายามเสี่ยมของเจ้าหน้าที่และสื่อทำให้บ้านเมืองไม่สงบสุขโดยใช้วิธีทำร้ายที่ไม่ยอมเปิดเผยใส่ร้ายให้เกิดความเกลียดชังโดยหลักการแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงต้องดำเนินการกับผู้ที่ปล่อยข้อมูลดังกล่าวออกมาเนื่องจากเป็นข้อมูลที่บิดเบือนผิดจากหลักความเป็นจริงเป็นเฮสปีดเป็นเฟกนิวที่รัฐต้องจัดการประธานมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมกล่าวขณะที่นายปรีชาอย่างยอดเยี่ยมผู้นำคนรุ่นใหม่กลุ่มชาวม้งจังหวัดตากกล่าวในเรื่องนี้ว่ารู้สึกเสียใจที่สมัยนี้ยังมีคนที่มีความคิดเช่นนี้อยู่เราอยากจะบอกว่าม้งก็คือคนไทยเราอยู่ในผืนแผ่นดินไทยตั้งแต่สมัยโบราณปู่ย่าตายายเราก็อาศัยที่นี่เราไม่ใช่คนต่างด้าวหรือคนที่เข้ามาสร้างปัญหาในประเทศนี้เหมือนที่บทความดังกล่าวพูดถึงอีกทั้งที่ผ่านมาคนม้งก็เคยร่วมรบร่วมปราบปรามคอมมิวนิสต์เคียงคู่กองทัพไทยผู้นำคนรุ่นใหม่กลุ่มชาวม้งอำเภอพบพระกล่าวต่อว่าคนที่เขาเขียนอย่างนั้นเพราะเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้ข้อเท็จจริงเลยเขียนออกมาโดยไม่ใช้ความคิดซึ่งคนม้งอยากให้คนที่เขียนและคนที่เผยแพร่เรื่องนี้ออกมาขอโทษและแสดงความรับผิดชอบต่อการนำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อไม่ให้เกิดการแบ่งแยกในสังคมและหลังจากนี้จะร่วมกับกลุ่มคนม้งออกมาแสดงพลังไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ